สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ7เมนูอาหารในชีวิตประจำวันที่มีพยาธิเยอะที่สุดเลิกกินเสียดีกว่าค่ะเรื่องของพยาธิที่พบปะปนอยู่ในอาหารที่เราทานเข้าไปในทุกวันมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ทว่ามักจะพบเห็นอยู่เรื่อยๆเหตุเพราะบางคนเกิดความชะล่าใจคิดไปด้วยตัวเองว่าคงไม่เป็นไรหรอกนานๆกินทีซึ่งความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเมนูอาหารใดที่เราทานเข้าไปจะมีพยาธิและพยาธิจะเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อไหร่มากน้อยเพียงใดดังนั้นวิธีการป้องกันตัวเองให้ออกห่างจากพยาธินั่นคือหมั่นเอาใจใส่ในการคัดเลือกและพิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินและควรหลีกเลี่ยง7เมนูที่เป็นตัวการนำพาเจ้าพยาธิไปฝังตัวอยู่ภายในร่างกายของคุณหากวันใดที่พลาดทานอาหารเหล่านี้ไปค่ะเมนูที่1กุ้งฝอยนี่คือกลับแกล้มยอดเยี่ยมชั้นยอดของคนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะโดยมีความเชื่อที่ผิดกันมาว่ามะนาวจะช่วยฆ่าพยาธิได้แต่ความจริงคือไม่เลยค่ะเมนูที่2ปลาดิบปัจจุบันผู้คนนิยมนำปลาน้ำจืดบ้านๆที่จับได้มาทานกันแบบสดๆกันเลยโดยไม่มีใครคำนึงถึงอันตรายที่จะตามมาความอร่อยต้องมีขีดจำกัดค่ะว่าอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานบางคนอาศัยความเคยชินว่ากินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรอาการอาจจะแค่ยังไม่ออกและถ้าเกิดขึ้นมาอันตรายแน่ๆเลยล่ะค่ะเมนูที่3เนื้อสุกๆดิบๆสเต็ก3นาทีไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างลาบดิบหรือว่าสเต็กเนื้อแบบมีเดียมแรร์ก็แฝงไปด้วยพยาธิทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราควรต้องนำมาปรุงให้สุกก่อนการทานทุกครั้งเพื่อร่างกายของเราเองด้วยค่ะเมนูที่4หอยขมกินแบบต้มสุกก็อร่อยเหมือนกันค่ะเพราะถ้าเรากินดิบหอยขมนี่ล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีพยาธิเยอะมากๆเลยทีเดียวอย่าคิดว่ากินไปไม่เห็นเป็นอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะยุ่งเอาได้ค่ะเมนูที่5ตั๊กแตนทอดนี่เป็นจุดที่พลิกที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่คนชอบกินเป็นประจำเวลาเดินไปตลาดหรืองานวัดแม้บางคนจะบอกว่าพยาธิที่อยู่ในตะกร้าแตนทอดหรือแมลงนั้นไม่เป็นอันตรายแต่ก็ระวังไว้หน่อยก็ดีค่ะเมนูที่6หอยทากเมนูยอดฮิตของคนฝรั่งเศสถึงจะเป็นเมนูที่ไม่นิยมทานกันในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศถือว่าเป็นเมนูฮิตมากๆและก็แฝงไปด้วยพยาธิอยู่มากเช่นกันค่ะเมนูที่7เนื้อแกะหรือเนื้อแพะถ้าไม่นำมาปรุงให้สุกก่อนอย่าเผลอทานเข้าไปเชียวค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วหลีกเลี่ยงกันเถอะค่ะเราควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ควรทานอาหารที่มีโทษต่อร่างกายเพราะอาจทำให้เสียสุขภาพได้ค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลโพสต์โสดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ